บ๊ายบายภาค4สวัสดีภาค5กลับมาอีกครั้งกับข่าว Miraculous ของช่อง Lucky Charm นะคะ Miraculous ภาค5มีข่าวว่าจะออกมาเดือนกรกฎาคมของปี2022ซึ่งก็คือปีนี้นะคะแล้วก็ตอนพิเศษ Tevio ประเทศบราซิลก็จะมาเดือนพฤษภาคมนี้เช่นกันค่ะซึ่งทั้งคู่เป็นกำหนดการของบราซิลภาคเสียงโปรตุเกสส่วนอันนี้คือหน้าตาของฮีโร่ชื่อ Lady Butterfly ที่จะมาปรากฏตัวในตอนพิเศษ Tevioส่วนของภาคเสียงอื่นๆแอดยังไม่ได้ข่าวรู้แค่ว่านักพากย์ต่างประเทศบางส่วนพากย์บางตอนแล้วเช่นจากโพสต์นี้นะคะอันนี้เป็นของภาคเสียงภาษาอังกฤษทำให้เรารู้เลยว่าควีนบีจะได้คัมแบ็กแน่นอนค่ะภาค5ตะมือตะมือตะมือแต่ว่าก็ยังไม่มีสปอยเกี่ยวกับพล็อตภาค5นะคะแล้วก็แน่นอนว่าวันเวลาทุกอย่างของ Miraculous สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอเหมือนกับหนัง Awakening ของ Miraculous นะคะที่หลายคนน่าจะทราบกันแล้วว่าหนังถูกเลื่อนออกไปให้ฉายเป็นเดือนมกราคมของวันที่26ปีหน้าปี2023นะคะซึ่งอันนี้เป็นกำหนดการฉายของโรงหนังที่เยอรมนีไม่เกี่ยวกับไทยแล้วก็ประเทศอื่นนะคะถ้าเกิดว่ามีกำหนดการใหม่แอดก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆเพราะงั้นก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะข่าวดีก็ยังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะว่าคุณเจมี่แซกได้โพสต์ว่าตัดต่อหนัง Awakening เสร็จแล้วแสดงว่าก็อาจจะมีการปล่อยคลิปตัวอย่างหรือเปล่านะไม่เหมือนกับคราวที่แล้วที่เขาแอบปล่อยนะคะมันเป็นตัวที่ยังไม่เสร็จแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะคะทุกคนพอจะจำรูปนี้ได้ไหมคะหรือไม่ก็เห็นผ่านตามาบ้างชุดนี้ที่แมรีเนตใส่ชุดราตรีนะคะเพราะว่านอกจากเจ้าขวดน้ำที่ฝากฝั่งเยอรมนีใช้โปรโมทหนังแล้วนะคะก็ยังมีคินเดอร์ขนมที่มาพร้อมกับโมเดลตุ๊กตามินิซึ่งในเซตเนี่ยแต่ละคนใส่ชุดราตรีหมดเลยนะคะยกเว้นฮีโร่แมรีเนตก็ใส่ชุดเหมือนในภาพคอนเซปต์อาร์ตเลยเนาะแต่ว่าส่วนก็จะเข้มกว่าส่วนแคนวานี่นั่งเหมือนอิตาจิเลยสงสัยเอ็ดเวนจะดูนายโตมากกันไปนะฮะแต่ว่าไม่รู้ทำไมชุดของเขาเหมือนแอนนาจากฟรอเซนเลยอะแล้วก็ในเซตยังมีการเปิดเผยหน้าตาของไวไลท์ในหนัง Awakening ด้วยนะคะชื่อ Magician ค่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้พล็อตอยู่ดีแหละรู้แต่ว่ามันเป็นแนวหนังแนวมิวสิควลทุกคนก็เต้นรำไปนะฮะดูมีชุดราตรีด้วยถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆอย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่ได้ดู Spoil Strike Back ก็กดตรงนี้เลยจิ้มๆๆๆๆๆจิ้ม